เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่3อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5คูณ10ยกกำลัง5เมตรต่อวินาทีตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอถูกแรงกระทำ4คูณ10ยกกำลังลบ6นิวตันจงหาขนาดของสนามแม่เหล็กจดข้อนี้เขาให้หาขนาดของสนามแม่เหล็กซึ่งตัวแปรที่เรารู้ก็จะมีความเร็วก็คือตัว V แรงกระทำก็คือตัว F เขาให้หาขนาดของสนามแม่เหล็กซึ่งขนาดของสนามแม่เหล็กมันคือตัวแปร B เรามีตัวแปร3ตัวแล้วก็คิดดูว่าเราจะใช้สูตรอะไรใช่ไหมซึ่งสูตรที่เราต้องใช้จะเป็นสูตร F เท่ากับ QVB เขาบอกมาว่าอิเล็กตรอนตัวเนี้ยตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอแล้วพอมันตั้งฉากกันเราก็ใช้สูตร F เท่ากับ QVB ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ตั้งฉากถ้า V กับ B ไม่ตั้งฉากกันก็ต้องใช้ F เท่ากับ QVB sin theta เมื่อ theta เป็นมุมระหว่าง V กับ B ทีนี้โจทย์ข้อเนี้ยใช้อันนี้ได้เลยเพราะว่าตั้งฉากแล้วตัวแปรที่เรายังไม่รู้อีกตัวแปรหนึ่งก็คือตัว Q ซึ่งเขาบอกมาว่าประจุเนี่ยเป็นตัวอิเล็กตรอนเราก็ต้องจำให้ได้ว่าอิเล็กตรอนมีประจุเท่าไหร่ซึ่งอิเล็กตรอนมีประจุ Q เท่ากับลบ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมแต่ว่าเวลาเราแทนในสูตรเราไม่ต้องใช้เครื่องหมายลบเข้าไปเราแค่แทนขนาดเข้าไปว่าขนาดของแรงเป็นเท่าไหร่แล้วเราค่อยมาดูทิศทางเองทีนี้พอรู้ตัวแปรครบแล้วเราก็แทนค่าได้เลยจาก F เท่ากับQVB แทนค่า F ในหน่วยนิวตันเป็น4คูณ10ยกกำลังลบ6 Q แทนเป็น 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19 V แทนค่าความเร็วเป็น5คูณกับ10ยกกำลัง5เมตรต่อวินาทีส่วน B เป็นค่าที่ถามแล้วก็ติดไว้อยากหาค่า B แล้วก็ย้ายฝั่งไปหารเป็น B เท่ากับ4คูณ10ยกกำลังลบ6ส่วน 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19แล้วก็คูณด้วย5คูณ10กำลัง5ต่อมาแล้วก็ตัดเลขเลย5คูณ 1.6 ได้85คูณ 1.6 ได้8 4ส่วน8จะได้เป็น1ส่วน2ก็คือ 0.5 ตัวเลขเราตัดหมดละเหลือแค่ 0.5 ดูที่เลข10ยกกำลังบ้าง10กำลังลบ19คูณกับ10กำลัง5จะเป็น10ยกกำลังลบ14 10กำลังลบ14ย้ายขึ้นมาเป็น10กำลัง14 10กำลัง14คูณ10กำลังลบ6ก็จะเป็น10กำลัง8เป็น 0.5 คูณ10กำลัง8เท่ากับ B หรือว่า B จะได้เป็น5คูณกับ10ยกกำลัง7หน่วยของ B ต้องเป็นเทสลาหรือว่าตัวทีใหญ่แล้วก็สรุปคำตอบได้แล้วว่าดังนั้นขนาดสนามแม่เหล็กจะเท่ากับ5คูณ10ยกกำลัง7หน่วยเป็นเทสลาหน่วยเป็นเทสลานะโจทย์ข้อนี้เขาต้องการเช็คแค่เราจำสูตรนี้ได้เปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราต้องจำให้ได้ด้วยว่าอิเล็กตรอนมีค่าประจุเท่าไหร่ซึ่งพอเราแทนค่าเสร็จปุ๊บแล้วก็คิดเลขออกมาจะได้ขนาดของสนามแม่เหล็กเท่ากับ5คูณกับ10ยกกำลัง7เทสลาเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะ